ดีครับต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ The Daily Dose โลกการเมืองสาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV ถ้าพูดถึงสิ่งที่สร้างชื่อกับประเทศชาติในการแข่งขันมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวแน่นอนกีฬาสกีหรือคัลลิ่งนั้นอาจจะไม่ได้สร้างชื่อเท่ากับกีฬาอะไรรู้ไหมฮะฮอกกี้ฮะถ้าเกิดอเมริกาแคนาดาหรือรัสเซียนั้นชนะในการแข่งขันฮอกกี้นั้นโอ้โหถือว่าเป็นเหรียญทองที่นำกลับไปสู่การเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่ในประเทศของตนเองอย่างแน่นอนและในรอบนี้ชัยชนะเป็นของทีมของรัสเซียฮะไม่ว่านักกีฬาจากรัสเซียจะสามารถเข้าไปแข่งขันในมหกรรมกีฬาปิกฤดูหนาวที่เกาหลีใต้ในครั้งที่ผ่านมาซึ่งสิ้นสุดลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่นอร์เวย์ชนะในการนับรวมทั้งหมดว่าประเทศไหนได้เหรียญทองมากที่สุดนี่นะฮะแต่ว่าชัยชนะสำหรับกีฬาฮอกกี้ในครั้งนี้เป็นของทีมของรัสเซียการเสนอข่าวของ RT ได้ทำให้เห็นถึงความไม่เป็นธรรมที่ประเทศรัสเซียหรือนักกีฬาของรัสเซียได้รับจาก IOC นะฮะคณะกรรมการโอลิมปิกสากล International Olympic Committee คือเอาจริงแล้วถึงเวลาเนี่ยไม่ว่าคุณจะห้ามไม่ให้นักกีฬาของเขาเข้าแข่งหรือไม่เข้าแข่งในที่สุดแล้วเขาชนะฮะและรัสเซียก็ชนะและในรอบนี้ขับผู้ข่าวในแบบที่โอ้โหถ้าคุณเป็นประเทศที่ต้องการเล่นการเมืองกับรัสเซียแล้วก็ไม่ให้โอกาสรัสเซียได้แข่งขันในมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวรอบที่ผ่านมาคุณเห็นการเล่นของทีมฮอกกี้รัสเซียแล้วคุณจะไปสู้เขาไงนะแล้วยิ่งไปกว่านั้นพอเขาชนะเสร็จนี่นะฮะคือไม่ให้มีการเอาธงชาติชักธงชาติขึ้นสู่อันดับที่1เหรียญทองนะครับแต่ว่านักกีฬานักฮอกกี้ชาวรัสเซียเขาเฉลิมฉลองด้วยการร้องเพลงชาติกลางสนามโดยที่มันเป็นแค่ว่าเขารักประเทศชาติของเขาเพราะฉะนั้นผมแค่นำเสนอข่าวนี้ให้โลกได้เห็นว่าในรอบที่ผ่านมาการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เนี่ยไม่ให้ชูธงชาติไม่ให้ใส่เครื่องแบบประจำประเทศชาติของเขาแต่ว่าถึงเวลานักเล่นฮอกกี้ชาวรัสเซียเขาก็ร้องเพลงชาติเฉลิมฉลองเหรียญทองที่เขาได้อยู่ดีนะครับในที่สุดแล้วมันคือกีฬาที่ไม่ว่าคุณจะบอกว่ามาจากประเทศไหนมันอยู่ที่ฝีมือและในครั้งนี้ในการแข่งฮอกกี้นั้นอเมริกามาเหนือแคนาดาและมาเหนือสหรัฐอเมริกานะครับไปกันที่เรื่องราวของการเมืองไทยนะครับคือคำว่าไทยนิยมยั่งยืนเอาจริงแล้วมันอาจจะไม่ได้กลายมาเป็นชื่อพรรคการเมืองก็ได้แต่ถามว่าจะลงพื้นที่ทำไมขนาดนี้จะจัดสรรงบประมาณทำไมขนาดนี้ถ้าจะไม่มีส่วนร่วมในการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นคือถ้าทำขนาดนี้เนี่ยจะหาเสียงไปทำไมถ้าไม่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีในสมัยที่2หลังจากการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยก็คือมันก็คงจะเป็นการหาเสียงนะฮะคือยกเว้นซะว่ารัฐบาลนี้ต้องการที่จะทำโครงการนี้โดยที่ไม่ได้ต้องการที่จะสร้างผลงานให้คนนั้นนิยมชมชอบพลเอกประยุทธ์มากไปกว่าเดิมมากไปกว่าที่เป็นอยู่ในปัจจุบันมันก็คงจะเป็นการหาเสียงล่วงหน้าในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งส่วนท่านพลเอกประยุทธ์จะลงสมัครเองหรือจะรับการเสนอชื่อในรอบที่2ที่มีการประชุมสภาเพื่อโหวตนายกรัฐมนตรีหลังการเลือกตั้งหรือไม่อันนั้นเวลาจะเป็นเครื่องพิสูจน์แต่ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นณเวลานี้ก็คือมันมีกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับการจัดสรรงบประมาณมันมีงบประมาณที่เหลือกว่า 1,300 ล้านบาทที่จะใช้สำหรับการจัดเวทีครั้งที่2 3และ4ซึ่งอยู่ในระหว่างการของงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปี61ซึ่งกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้กรมพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยเบิกแทนและให้พัฒนาการจังหวัดและอำเภอเป็นหน่วยงานรับผิดชอบการเบิกจ่ายโดยการลงพื้นที่จะให้มีการเน้นถึงความต้องการของประชาชนให้เต็มที่ทั้งนี้การขับเคลื่อนต้องยึดตามระเบียบหลักเกณฑ์ทั่วไปของการใช้งบประมาณก่อนหน้านี้กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดรายละเอียดในการใช้จ่ายส่วนกลางวงเงิน 2,000 ล้านบาทจัดสรรให้ทีมขับเคลื่อน 7,663 ทีมนะครับลงพื้นที่แล้วตอนนี้เนี่ยในระดับตำบลมีการใช้วงเงินไป682ล้านบาทให้กับ76จังหวัดไปแล้วนะครับในโครงการไทยนิยมยั่งยืนบิ๊กป๊อกก็ได้บอกว่าจริงแล้วเนี่ยตอนนี้ภาพรวมเนี่ยเราได้สอบถามพูดคุยกับประชาชนนะฮะแล้วก็จะมีการนำมาประมวลผลว่าเรื่องที่พูดคุยไปกับประชาชนมีความเข้าใจอย่างไรแต่ในส่วนของแผนงานโครงการต้องรอกรรมการหมู่บ้านและชุดที่เกี่ยวข้องสรุปขึ้นมาวันนี้ยังเป็นการทำงานรายวันเก็บข้อมูลเชิงปริมาณแต่แผนงานของโครงการเนี่ยต้องรอให้จบในพื้นที่ก่อนแล้วค่อยสรุป
ตอนนี้ก็มีการลงพื้นที่ไปแล้ว1สัปดาห์ครึ่งนะครับได้มีการลงไปแล้วกว่า 15,000 หมู่บ้านจากทั้งหมด 70,000 หมู่บ้านทั่วประเทศมีประชาชนเข้าร่วมฟังเฉลี่ยประมาณ120คนต่อหมู่บ้านซึ่งการพูดคุยก็ได้มีการสอบถามถึงความต้องการเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่รวมทั้งการสร้างความเข้าใจเรื่องสัญญาประชาคมเรื่องประชาธิปไตยเรื่องปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยจากการประเมินภาพรวมเนี่ยพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่าทุกอย่างเดินหน้าไปด้วยดีแต่ว่าก็ยังต้องการให้ประชาชนนั้นแสดงเจตจำนงแนวคิดต่างๆเข้ามาเกี่ยวกับวิธีการในการพัฒนาพื้นที่มันมีค่าตอบแทนวิทยากรซึ่งกำหนดให้จ่ายตามการลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงนะฮะเจ้าหน้าที่คนใดได้รับการมอบหมายให้เป็นทีมขับเคลื่อนเนี่ยระดับตำบลเนี่ยมากกว่า1ทีมแล้วก็มีการลงปฏิบัติงานในพื้นที่จริงเนี่ยก็จะได้รับค่าตอบแทนขณะเดียวกันงบเรื่องข้าวเนี่ยนะจริงแล้วมันก็แค่40บาทต่อมื้อต่อคนซึ่งอันนั้นก็เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันแบบเชิงสีสันเท่านั้นนะฮะเอาจริงแล้วมันก็แค่อยู่ที่ว่าทั้งหมดในภาพรวมเนี่ยจะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรได้มากสักเท่าไหร่นะครับเรื่องนี้มันแค่กลับมาอยู่ที่ว่าตกลงแล้วเนี่ยตอนนี้เนี่ยท่านประธานมูลนิธิกปปส.เนี่ยคุณสุเทพเนี่ยหรือเลขาธิการเนี่ยนะฮะในการแสดงท่าทีครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้เนี่ยพยายามที่จะตีตัวห่างออกจากพลเอกประยุทธ์เล็กน้อยโดยที่แทงกั๊กไว้แล้วก็ไม่ยอมที่จะบอกว่าจะสนับสนุนหรือจะมีพรรคการเมืองของตนเองที่จะสนับสนุนหรือว่ามวลมหาประชาชนกปปส.จะสนับสนุนให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกรัฐมนตรีต่ออีกสมัยหลังจากการเลือกตั้งรอบหน้าคือเอาจริงเรื่องนี้แปลกนิดนึงที่คุณสุเทพได้แทงกั๊กไว้แต่ว่าก็ยังสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในภารกิจในเวลานี้ในยุคปัจจุบันกับรัฐบาลนี้อยู่แต่ว่าก็สงวนท่าทีพอสมควรมันก็เลยมีความคลุมเครือว่าถึงเวลาพอมีการเลือกตั้งรอบหน้าเนี่ยจะมีพรรคใดพรรคหนึ่งซึ่งเสนอให้บิ๊กตู่เป็นนายกต่อหรือไม่นะฮะเมื่อเช้าก็มีสื่อสิ่งพิมพ์ที่วิเคราะห์แล้วว่าเริ่มเปิดเดียวกันหมดแล้วกับพรรคการเมืองขนาดกลางทั้งนั้นนะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกมันกลับมาที่คำถามเดิมอ่ะทั้งหมดนี้เนี่ยโครงการทั้งหมดนี้เนี่ยมันอาจจะมีผลดีต่อประชาชนจริงและเศรษฐกิจและสังคมและในการ brainstorm ในการรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนจริงแต่ว่าถ้าบิ๊กตู่ไม่อยู่ต่อด้วยอยู่ต่อผ่านการเลือกตั้งในรอบหน้าโดยที่มีพรรคการเมืองระดับกลางเสนอชื่อบิ๊กตู่เป็นนายกเนี่ยทั้งหมดนี้จะหาเสียงไปทำไมคือพอทำเนี่ยมันก็เป็นการหาเสียงแต่ว่าถ้าหาเสียงแล้วถึงเวลาไม่ลงต่อมันก็หมดสนุกคนก็เลยสรุปว่าท่านคงลงต่อเดี๋ยวรอดูว่าถึงเวลาจะเป็นอย่างไรพักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาเดี๋ยวไปฟังจากทั้งทางมือกฎหมายรัฐบาลและคนที่ร่างรัฐธรรมนูญว่าสุญญากาศเนี่ยที่กกต.ยังไงมันไม่มีวันเกิดขึ้นเอาจริงแล้วจะอยากมีการเลือกตั้งไปทำไมใช่ไหมคือแต่ว่าการเลือกตั้งถึงเวลามันก็เปิดให้ประชาชนนั้นเลือกผู้นำซึ่งตนเองต้องการให้เข้าไปดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีอันนั้นบนความเชื่อที่ว่าจะมีผู้นำคนใหม่ๆเสนอตัวขึ้นมาในการจนตั้งพรรคการเมืองใหม่ๆหรือพรรคเดิมๆพรรคเก่าแก่จะเสนอคนอื่นซึ่งเป็นทางเลือกใหม่ให้กับสังคมนะเพราะฉะนั้นมีมันก็ดีกว่าไม่มีนะไม่ว่าคุณจะมองในการเมืองไทยในรูปแบบใดก็ตามแต่ว่าถามว่าจะแนะนำให้คนนั้นลงสมัครรับเลือกตั้งเล่นการเมืองไหมเอาจริงผมก็ไม่อยากที่จะแนะนำนะฮะเพราะว่าการเมืองไทยในสุดมันก็ทำลายคนที่ลงสมัครเองคนที่เข้าไปเล่นการเมืองคร่ำวอดในแวดวงการเมืองถึงเวลาก็ไม่ได้จบอย่างดิบดีสักเท่าไหร่คนที่เล่นการเมืองในประเทศไทยเนี่ยส่วนใหญ่พังนะฮะส่วนใหญ่พังแล้วก็ส่วนน้อยที่มีประสบการณ์ที่มีความสุขจริงๆน้อยที่สุดก็คือคนที่มีเลกาซีที่ดีที่คนนั้นจดจำชื่อในแง่บวกว่าสร้างผลงานให้กับประเทศชาติมันก็มีแต่ว่าส่วนใหญ่จบไม่ดีและส่วนใหญ่ก็จบด้วยการขึ้นศาลในวัยแก่พออายุมากแล้วก็เดินขึ้นศาลกันหมดอยู่เมืองนอกก็มีอยู่เมืองไทยก็มีผมให้ฟังนิดนึงจากที่คุณสุเทพวันนั้นเขาไปขึ้นศาลเนี่ยแล้วก็พูดถึงคดีความที่เขาจะต้องเจอในวัยนี้เนี่ยนะฮะในวัยเนี้ยอายุอานามเท่านี้ไปแล้วคุณสุเทพเนี่ย
ต้องมานั่งขึ้นศาลเยอะขนาดไหนแล้วมันไม่ใช่คุณสุเทพคนนี้มันเป็นแทบจะทุกคนซึ่งอยู่ในการเมืองไทยในยุค10ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จบลงอย่างนี้ทั้งนั้นนะลองฟังอดีตรองนายกรัฐมนตรีผมดูแล้วเขาไม่ยกเลิกกับผมง่ายๆนะครับเขาไม่ลดละกับผมหรอกเพราะว่าเขาก็พยายามที่จะพัวพันให้ผมติดอยู่กับคดีความเหล่านี้อยู่ในศาลตอนที่ฟังฝ่ายยืนก็พอใจสำหรับผมกราบเรียนตั้งแต่ต้นว่าทำใจมาตั้งแต่บ้านนะครับไม่ว่าศาลจะพิพากษายังไงเราก็น้อมรับคำพิพากษาของศาลทั้งหมดก็ขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานกับข้อเท็จจริงนะซึ่งเราได้ทำหน้าที่ของเราเต็มที่ช่วงนี้ผมก็มีคดีความเยอะแยะมากเลยครับขึ้นศาลอยู่เป็นประจำเดือนมีนาคมนี่ก็วันที่12มีนาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของคดีแพ่งที่กกต.เรียกค่าเสียหาย 3,100 ล้านบาทหาว่าผมและพรรคพวกขัดขวางการเลือกตั้งเลยทำให้ต้องเสียงบประมาณ 3,100 ล้านกกต.ก็มาฟ้องเรียกกับผมซึ่งมีผมและคุณถาวรแกนนำ2คนเป็นจำเลยร่วมกับประชาชนต่างจังหวัดอีก38คนนะนี่ก็เป็นคดีที่ผมต้องขึ้นโรงขึ้นศาลอยู่อีกนานเลยครับอีกคดีหนึ่งก็เป็นคดีที่ทาง DSI สมัยคุณทาริศเพ่งดิดตั้งเรื่องเอาไว้แล้วอัยการก็สั่งฟ้องตามสำนวนของคุณทาริศฟ้องผมในข้อหาเป็นผู้ก่อการร้ายเป็นกบฏเป็นอั้งยี่ซ่องโจรผิดพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉินบุกรุกสถานที่ราชการขัดขวางการเลือกตั้งข้อหายาวเหยียดเลยครับแล้วก็คงจะต้องสู้คดีกันนานเลยนะครับเพราะงั้นก็ท่านทั้งหลายคงจะเห็นผมที่ศาลเนี่ยมากขึ้นนะครับมากขึ้นบ่อยขึ้นไก่ในเข่งเดียวกันตีกันชนกันไปมาในที่สุดแล้วเนี่ยไปจบลงที่ศาลทั้งนั้นจริงๆแล้วถ้าคุณดูวิกฤตการณ์ทางการเมืองในรอบที่ผ่านมาไม่ว่าจะอยู่ฝ่ายไหนเนี่ยนะขึ้นศาลเยอะนะยกเว้นเป็นฝ่ายที่ถือกฎหมายฝ่ายที่ถือกฎหมายคือฝ่ายซึ่งมีอำนาจในปัจจุบันนะเพราะฉะนั้นมันก็ตั้งคำถามได้เหมือนกันว่าจะอยากเล่นการเมืองไปทำไมใช่ไหมเมื่อกลไกทางกฎหมายมันเป็นอยู่อย่างนี้แล้วก็สามารถนำมาเอาผิดทุกคนที่ร่วมสมรภูมิในการสู้รบในวิกฤตการณ์ทางการเมืองใน10ปีที่ผ่านมาได้อย่างนี้อย่างไรก็ดีการเลือกตั้งก็คงจะมีขึ้นเพราะว่าจะไม่มีสุญญากาศใดๆที่คณะกรรมการการเลือกตั้งนี่เรื่องของกกต.กำหนดสเปคไม่ตรงไปตามความเป็นจริงเนี่ยเอาจริงเรื่องนี้เอาชัดเนี่ยโทษคุณมีชัยที่ไปเขียนสเปคไว้อย่างนั้นพอถึงเวลามันก็กรองให้คนซึ่งมีความพร้อมในการที่จะเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งเนี่ยหลายคนไม่สามารถมาสมัครได้ไปตั้งเงื่อนไขผิดซะเองตั้งแต่แรกเอาง่ายๆนั้นโทษคุณมีชัยแต่ว่ากลับไปแก้ก็ไม่ได้เพราะดันเขียนไว้อย่างนั้นในรัฐธรรมนูญอย่างก็ดีมันจะเกิดถึงขั้นสุญญากาศไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นเพราะว่าคุณมีชัยเขาก็รู้เท่าทันฝ่ายเดียวกันเช่นเดียวกันเพราะว่าเขาก็ศึกษาดีมาจากวิกฤตซึ่งเกิดขึ้นในปี2549ในปี2549มีบุคคลซึ่งบารมีเดินสายกดดันให้กกต.ลาออกแถมขู่ว่าถ้าไม่ลาออกเนี่ยเดี๋ยวจะโดนยัดเข้าคุกพอถึงเวลาคนที่ลาออกไปก็หลุดไปคนที่ไม่ลาออกก็ติดคุกสุญญากาศมันเกิดขึ้นด้วยการออกแบบและการลงมือในปี49สุญญากาศในรอบนี้ไม่เกิดขึ้นคุณมีชัยรู้ทันและเขียนกันไว้ในพรบ.กกต.สามารถเปิดทางให้ศาลสามารถตั้งกกต.มาได้ถ้าเกิดไม่มีใครปฏิบัติหน้าที่นะฮะดร.วิชุณเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะก็อธิบายถึงประเด็นต่างๆเหล่านี้รวมถึงความที่จะเป็นไปได้ในการใช้มาตรา44ในการแก้ปัญหานี้หากจำเป็นทั้งที่มันอาจจะไม่จำเป็นด้วยซ้ำไปพวกพรบ.กกต.นั้นเขียนไว้อยู่แล้วนะฮะลองฟังดร.วิชุณพูดถึงเรื่องนี้ส่วนที่ว่าจะยากไหมผมว่าอย่าเพิ่งไปประมาทคาดหน้าเลยคนมันก็มีเยอะนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าในสุดก็หาได้ล่ะครับฝ่ายการเมืองก็ตั้งข้อสังเกตนะครับผมว่าเพื่อการสอบถามครั้งนี้ฮะเขาเลือกมาดีแล้วแต่ถูกคว่ำไปทั้งหมดอาจจะเป็นเพราะกกต.เนี่ยไม่ถือใจของคสช.ไม่น่าจะใช่ครับเพราะว่าคสช.ขออะไรก็ตามทีไม่ได้ไปยุ่งไปเกี่ยวอะไรเลยแต่ต้นเรื่องอย่างนี้มันไม่ยากหรอกคุณไปคุยกับสนช.เขาคุณก็จะรู้สนช.เป็นคนเลือก
สนชเป็นคนคว่ำก็ไปถามที่ว่าคุณไม่ต้องไปตอบแทนคนอื่นคุณตอบของคุณเองอ่ะว่าทำไมคุณต้องคุณคว่ำหรือเปล่าทำไมคุณถึงคว่ำแล้วคุณก็จะได้คำตอบออกมาไม่ต้องมีใครไปบอกไปสั่งหรอกแล้วถ้าสมมติเกิดมันผ่านนะคุณก็จะต้องไปพูดกันดีในที่สุดว่าเนี่ยใบสั่งคสช.ให้ผ่านมันก็ลำบากว่าอยู่ตรงนี้แล้วแต่จะพูดต้องโดนทั้งขึ้นทั้งล่องอ่ะพอผ่านบางคนไม่ผ่านบางคนก็บอกว่ามีโผมาว่าให้คนนั้นผ่านคนนี้ผ่านเพื่อมาร์คล็อกตัวไว้เป็นประธานมันออกไปได้ทั้งหมดนะคือเมื่อเรายอมรับว่ากลไกมันให้มีการคัดเลือกแล้วก็ส่งไปยังสภาสภาโหวตเมื่อคำว่าสภาโหวตมันก็ต้องมีว่าโหวตผ่านกับโหวตไม่ผ่านใช่ไหมแล้วถ้ามันโหวตออกมาผ่านมันก็ผ่านถ้าโหวตออกมาว่าไม่ผ่านมันก็คือไม่ผ่านแล้วจะต้องไปตั้งข้อสงสัยทำไมในอดีตเคยมีด้วยซ้ำไปที่เสนอไปแล้วสภาเขาก็ไม่เอาเสนอคนเดียวไม่เอาคนเดียวเสนอสามคนไม่เอาสามคนสภาเคยไม่เอาปปช.สภาเคยไม่เอาคนที่จะต้องเป็นเลขากฤษฎีกาเสนอเป็นหนึ่งคนสภาไม่เอาเพราะมันมีโอกาสได้ทั้งนั้นแล้วกกต.รักษาการนะฮะถ้าถึงความจำเป็นแล้วสามารถจัดการเลือกตั้งใหญ่ได้ไหมได้เขาทำได้แต่ที่เขาจะต้องกลัวถ้าผมเป็นเขาผมก็จะกลัวก็คือว่ากลัวเปลี่ยนม้ากลางแม่น้ำถ้าให้เขาทำแล้วรู้หลอดเป็นจนจบมันก็หมดเรื่องกลัวกำลังจัดแล้วทำกันอยู่แล้วก็เกิดได้กกต.ใหม่มาตอนนั้นพอได้มาปั๊บเขาก็ต้องออกไอ้คนใหม่มาก็จะพวักพวงไอ้คนเก่ามาก็ไม่รู้ว่าตัวจะถูกฟ้องหรือเปล่าทั้งเรื่องตั้งท้องถิ่นและเรื่องตั้งเด็กก็ทำได้ทั้งคู่ทำได้ทั้งนั้นนะทำได้เต็มที่เลยถ้าสมมติว่าจะต้องมีการมีอุบัติเหตุต้องมีการเลือกตั้งใหญ่เอาว่าทำได้ก็แล้วกันสามคนก็ทำได้เลือกตั้งใหญ่นะคะแล้วสามคนก็ทำได้สองคนหายไปไหนอ่ะก็อาจารย์สมชัยไปเป็นเลขาแล้วคุณส่งเกษียณเดือนกรกฎาคมก็จะเหลือ3คนถ้าคุณสมชัยไปก็ไปเพราะไม่มีใครเป็นเหนี่ยวรั้งได้ถ้าท่านไปแต่คุณบุญส่งนั่นน่ะมีวิธีการเหนี่ยวรั้งคือ70ปีก็สามารถให้อยู่ต่อได้แล้วคุณเห็นมั้ยล่ะว่าปปช.กับอะไรต่อมีอะไรเนี่ยที่เค้าครบ70หรือครบเทอมแล้วเค้าอยู่ได้ก็คือคําสั่งของสภาใช่4คนนี้กับได้ประชาชนแต่ว่า44ไปใช้ตั้งใครก็ไปแทนไม่ได้แต่ว่าคนที่ครบให้อยู่ต่อไปจนกว่าเนี่ยได้แล้ว4คนจัดเลือกตั้งใหญ่ได้ได้ก็ท่านรองนายกวิษณุก็ชี้ชัดเพราะฉะนั้นจินตนาการสุญญากาศแบบปี49เนี่ยไม่จำเป็นที่ต้องไปจินตนาการเพราะว่าฝ่ายซึ่งต้องการอำนาจในปี49เนี่ยเขาสร้างสถานการณ์ตรงนั้นขึ้นมาเพื่อทำให้มันเกิดสุญญากาศให้ไม่มีการเลือกตั้งแต่ว่าฝ่ายซึ่งมีอำนาจณเวลานี้เนี่ยเขาไม่ได้อะไรกับการที่จะสร้างสถานการณ์ซึ่งเกิดสุญญากาศนั่นเข้าใจง่ายดีเบตนั้นจบน้องฟังคุณมีชัยอีกนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องกฎหมายเรื่ององค์ประชุมของกกต.เนี่ยมีต่ำกว่ากึ่งหนึ่งก็คือ2คนครึ่งก็คือก็จะต้องไปตั้งเพิ่มแต่ถ้าเกินกึ่งหนึ่งก็ยังทำอะไรได้ที่ไม่ใช่เป็นเรื่องสำคัญหลักมันก็มีอยู่ครับแต่ว่า3คนก็สามารถ ดำเนินการได้ดำเนินการในส่วนที่ไม่ใช่เรื่องสำคัญได้เพราะยังไม่ครบองค์ประชุมแต่ถ้าคุณลองคิดดูจริงๆแล้วพอถึงเวลาสมมุติไม่มีกกต.ชุดคนสมชัยชุดใหม่จะมาแทนถ้าไม่มีความขัดแย้งในสนช.จริงๆเขาคงจะเลือกกันได้คณะกรรมการสรรหารวมทั้งศาลที่ส่ง2ชื่อกลับไปเหมือนเดิมเนี่ยในที่สุดแล้วทุกอย่างมันลงตัวสรุปก็คือว่าเลือกตั้งน่าจะมีขึ้นแน่ตามที่บิ๊กตู่สัญญาไว้ครั้งที่4ไม่น่าจะเลื่อนอีกรอบพอเลื่อนรอบนี้เดี๋ยวคนจะใช้คำว่าพินอคกิโอจริงๆพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมามีอีกหลายประเด็นมีสารคดีเรื่องหนึ่งซึ่งได้รับการเสนอเข้าชิงรางวัล Academy Award นะรางวัลออสการ์ออสการ์เขาจะแจกภายในเดือนนี้แล้วนะครับงานใหญ่ของสหรัฐอเมริกาในแวดวงภาพยนตร์มีสารคดีเกี่ยวกับแบงค์ซึ่งถูกดำเนินคดีโดยอัยการที่มลรัฐนิวยอร์กอัยการที่มลรัฐนิวยอร์กเลือกที่จะดำเนินคดีกับแบงค์ซึ่งมีชื่อว่าเอแบกัสซึ่งเป็นของคนจีนเป็นคนไชนีสอเมริกันเป็นคนจีนที่สื่อสัญชาติอเมริกันแล้วก็ตั้งแบงค์นี้ขึ้นมาเพื่อปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจขนาดกลางขนาดย่อมซึ่งเป็นธุรกิจของคนเอเชียเอเชียนอเมริกันซึ่งอยู่ในย่านแมนฮัตตันนะในนครนิวยอร์กเนี่ยมีธุรกิจเยอะของคนเอเชียคนจีนในย่านเมืองจีนหรือไชน่าทาวน์หรือเทียบเท่าเยาวราชของเขาเนี่ย
นะมีเยอะที่ต้องการประกอบธุรกิจต้องการกู้เงินเขาก็วิ่งไปกู้เงินจากแบงก์เอบักัสเป็นธุรกิจขนาดกลางเป็นแบงก์เล็กๆซึ่งปล่อยสินเชื่อแล้วก็ทำมาหากินแบงก์นี้โดนเลือกปฏิบัติชัดๆเลยนะฮะอันนี้เป็นการเหยียดผิวแบบเลือกปฏิบัติต่อธุรกิจซึ่งทำถูกต้องตามกฎหมายทั้งหมดแต่ถึงเวลาโดนฟ้องร้องดำเนินคดีนี่คือสารคดีที่ได้รับการเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Academy Award นะครับชื่อเรื่องก็คือ Small Enough เล็กพอที่จะ Jail Small Enough to Jail คือในมลรัฐนิวยอร์กเนี่ยแพ้คดีนี้นะครับ Bank Abacus ของคนเชื้อสายจีนแต่ว่าสัญชาติสหรัฐอเมริกาเนี่ยชนะนะครับแล้วเอาจริงแล้วเรื่องนี้เขาพยายามที่จะเปิดโปงให้เห็นว่ามันเป็นอคติของอัยการในมลรัฐนิวยอร์กที่ไปมองว่าธุรกิจของคนจีนนั้นมีการคอร์รัปชันแล้วก็มีสินเชื่อด้อยคุณภาพมีทรัพย์สินด้อยคุณภาพแล้วว่ามันเป็นในที่สุดเป็นแบงค์ที่เล็กพอที่จะจัดการแล้วก็กำจัดออกจากระบบในที่สุดแล้วคือตกลงแบงค์นี้ไม่มีปัญหาอะไรเลยเป็นแบงค์ที่มีคุณภาพแล้วก็ช่วยเหลือให้ธุรกิจขนาดกลางขนาดเล็กของคนจีนสามารถยืนอยู่ได้นะฮะด้วยการปล่อยสินเชื่อให้กับธุรกิจของคนเอเชียอเมริกันในนครนิวยอร์กไปกันที่เรื่องของการเมืองระดับชาติของสหรัฐอเมริกานะครับผมแค่อัปเดตให้ฟังเพราะว่าตอนนี้มันมาถึงจุดที่กำลังมีความคืบหน้าเกี่ยวกับการทำงานของโรเบิร์ตมูลเลอร์คือประเด็นมันอยู่ที่พอล แมนแนฟอร์ดพอล แมนแนฟอร์ดซึ่งเป็นอดีตหัวหน้าทีมการหาเสียงของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขาถูกดำเนินคดีแล้วก็เรื่องหลักๆตอนนี้เกี่ยวกับประเด็นที่มีการนำเสนอเกี่ยวกับแมนแนฟอร์ดก็คือว่ามันได้มีการค่อยๆเปิดเผยข้อมูลออกมาจากทางฝั่งของโรเบิร์ตมูลเลอร์ว่ามานาฟอร์ดเนี่ยได้เสนอตัวเข้าไปรับงานการเป็นแคมเปญแมเนเจอร์หรือผู้จัดการทีมหาเสียงของทรัมป์เนี่ยโดยที่ระบุชัดเจนเลยว่าไม่ขอค่าจ้างใดๆคำถามที่สำคัญก็คือว่าตอนนี้ทีมการสืบสวนของโรเบิร์ตมูลเลอร์เนี่ยเขาก็ไปดูว่าเฮ้ยจริงๆในช่วงนั้นมานาฟอร์ดมีหนี้เยอะแยะมหาศาลติดหนี้กับบรรดานักธุรกิจการเมืองของรัสเซียหลายคนคำถามที่มีก็คือว่าถ้าเกิดแมนาฟอร์ดติดหนี้เยอะแยะมากมายกับนักธุรกิจรัสเซียหลายคนในช่วงที่ไปสมัครงานขอเป็นหัวหน้าทีมหาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยโดยอ้างว่าตนเองมีประสบการณ์ทำไมแมนาฟอร์ดเน้นกับทรัมป์ว่าไม่ขอรายได้อะไรแล้วถึงเวลาแมนาฟอร์ดก็เป็นแคมเปญแมเนเจอร์หัวหน้าทีมหาเสียงให้กับโดนัลด์ทรัมป์โดยฟรีๆนะครับไม่มีเงินเดือนไม่มีรายได้เลยที่ทรัมป์ให้นะฮะคราวนี้ถ้าคุณใช้สามัญสำนึกคิดเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นในตอนนั้นคืออะไรแมนาฟอร์ดทำงานให้ทรัมป์ฟรีทำไมหรือมันไม่เคยฟรีล่ะคือหรือมอลเลอร์รู้ว่าแมนาฟอร์ดพยายามที่ใช้ชื่อทรัมป์เอาไปอ้างตลอดอ้างเพื่อที่จะไปขอเงินหรือขอกู้เงินจากคนซึ่งต้องการตำแหน่งในรัฐบาลทรัมป์หากทรัมป์ชนะการเลือกตั้งมันมีหลักฐานที่แมนาฟอร์ดทำอย่างนั้นหรือเปล่าและถ้าทำอย่างนั้นมันผิดกฎหมายหรือไม่อันนั้นเป็นประเด็นถัดไปที่ทีมโมเลอร์กำลังหาอยู่แค่นี้หอมปากหอมคอครับกับความคืบหน้าล่าสุดในเรื่องราวทั้งหมดซึ่งเกี่ยวกับทรัมป์ปิดท้ายรายการให้เห็นข่าวนี้นะครับล้างบางขั้วอำนาจเดิมนี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในแบบที่ผมอธิบายหรือเปล่าเอาจริงก็ไม่มีใครแน่ใจแต่ว่าสิ่งที่เริ่มต้นขึ้นแล้วก็คืออำนาจใหม่ในซาอุดิอาระเบียออกคำสั่งในการที่ปลดผบ.เหล่าทัพหมดเลยนะฮะผบ.เหล่าทัพผบ.สูงสุดโดนย้ายกันหมดนะจะมีการตั้งผบ.เหล่าทัพใหม่ขึ้นหมดไม่ว่าจะเป็นทัพบกทัพเรือทัพอากาศอันนี้คือสถานการณ์ล่าสุดในการกระชับอำนาจครั้งใหม่โดยมงกุฎราชกุมารในประเทศซาอุดิอาระเบียรายงานให้ทราบตามข่าวนี้ Fires Top Army Chiefs in Latest Shake Up และนั่นก็คือ Daily Dose โลกการเมืองในคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ